สวัสดีค่ะแต่มีเอฟเฟกต์นะคะนิดนึงเอฟเฟกต์หน้าตื่นตาตื่นใจมากสวัสดีสาวๆที่รับชมทางบ้านนะคะแล้วก็สาวๆแขกรับเชิญของเราทั้งหมดวันนี้นะคะใช่ค่ะวันนี้เรามากันในบรรยากาศหนาวหนาวใช่มาที่ก่อนว่าสวยค่ะสวยสวยใช่ไหมคะสวยสวยค่ะนี่ฉันค่าฉันค่าหมีฉันค่าหมีมาทั้งตัวเลยนะกว่าจะได้ผืนนี้มานี่ค่าตั้งหมีแน่ทั้งสองคนนี่แอบนัดกันมาตัวเดียวเองนะเนี่ยฉันค่าฉันค่ามือเปล่าเลยนะเธอเป็นหนูหนูวันอะไรนะหนูวันหรือค่าหมีด้วยมือเปล่าหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวบอกสาวๆก่อนนะคะสาวๆที่ตอนนี้ติดตามชมอยู่สดๆทั้งหน้าจีบัน Beauty Plus นะคะก็สามารถดูได้ที่ www.jibanbeautyplus.com/beautyplus หรือติดตามชมที่ YouTube Channel Jiban Official ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็แน่นอนค่ะจีบันเรามีแจกสดๆกันเหมือนเดิมนะคะก็มีSurprise Box 10กล่องด้วยกันนะคะมอบให้สาวๆถึงบ้านเลยทีเดียวจะเป็นอะไรนั้นต้องรอลุ้นกันนะคะกับประเด็นที่จะให้สาวๆมารายงานตัวกันหน่อยซิว่าที่สุดของขวัญที่เคยได้กันได้อะไรกันบ้างคะที่อยากจะแบบเฮ้ยฉันได้อันเนี้ยแล้วคือที่สุดและเป็นของขวัญที่เคยได้อะไรมาแชร์กันร่วมลุ้น Surprise Box 10รางวัลด้วยกันค่ะที่สุดอันนี้แบบว่าจะแบบประทับใจที่สุดแบบเห็นแล้วแบบน้ำตาไหลหรือแบบเห็นแล้วแบบอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเอาแบบที่สุดของแจ้ที่สุดแล้วจริงๆอะไรอย่างนี้ก็วันนี้นะคะก็แน่นอนแหละสวยช่วยเลือกของเราประเด็นที่เราจะมาพูดถึงกันเนี่ยก็ต้อนรับช่วงปีใหม่ช่วงที่เราจะต้องซื้อของขวัญให้ใครต่อใครอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเตรียมตัวในการเลือกของขวัญ นะเราสวยแล้วเราก็ต้องมีสมองด้วยอ๋อโอเคค่ะค่ะก็มาเริ่มจากการแนะนำผู้ร่วมรายการของเราในวันนี้ก่อนนะคะก็เหมือนเดิมการค่ะค่ะแล้วก็อายนะคะอยู่มาทุกแฮงเอาท์แล้วใช่มาดูแขกรับเชิญกันบ้างดีกว่าไหมคะพี่แพรแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะแนะนำสาวคนแรกเลยน้องแพรนะคะน้องแพรจิราธิวัฒน์ค่ะทายาทเซ็นทรัลการช็อปลงหลายการแต่งงานเป็นชีวิตจิตใจเย้คนที่สองนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะก็คือพี่แจ็คเมคอัพนะคะเมคอัพอาร์ติสต์ที่จะมาช่วยสาวๆเรื่องของขวัญปีใหม่แนะนำทริคเมคอัพให้สาวๆต้อนรับเทศกาลนะคะสาวๆที่เป็นแฟนคลับอาจจะจำไม่ได้นิดนึงนะคะวันนี้พี่แจ็คเปิดลุคนะคะโอ้ยถูกบังคับนะเนี่ยแล้วคนสุดท้ายนะคะพี่เมย์คายนะคะถ่ายทอดสดจากสวิตเซอร์แลนด์หลายๆคนแอบจำบล็อกตาแล้วก็บล็อกคิวนี้ได้นะคะนี่คือพี่เมย์ตัวจริงเสียงจริงกันเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วก็เดี๋ยวดูไปอาจจะมีสุดหล่อโผล่มาอีกหนึ่งคนนะคะเป็นลูกชายสุดหล่อวิ่งไปวิ่งมาใช่ค่ะแล้วก็น้องแพรอาจจะมีแบบแขกรับเชิญพิเศษอะไรอย่างนี้ก็สามารถสอดแทรกเดินผ่านกล้องมาได้นะคะน้องแพรมาค่ะอ่ะเรามาถึงผู้ร่วมรายการกันหมดแล้วเรามาดูสปอนเซอร์แล้วก็ของที่เราจะอันบ็อกซ์วันนี้กันไหมคะว่ามีอะไรกันบ้างรายการเราจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่มีสปอนเซอร์เหล่านี้ถึงเราจะอยากทำรายการมากแค่ไหนแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์เหล่านี้นะคะวันนี้เรามีถึง5ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกแบรนด์แรกนะคะเป็น I Love Cosmetic จะรวมนะคะมาเป็นเซตสวยงามนะคะเป็นผลิตภัณฑ์บาร์บอดี้เป็นผลิตภัณฑ์บาร์แอนด์บอดี้นะคะจากอังกฤษที่เป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเมืองไทยนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงรายละเอียดกันทีหลังเนาะแล้วเราก็มีแบรนด์ Inner Shine นะคะ Marine Collagen Essence Strip เป็น Collagen Strip แบบทานง่ายพกพาง่ายจากแบรนด์แล้วก็มีเป็นสกินแคร์แบรนด์ของไทยเองนะคะอย่างสบายอารมณ์แล้วก็อันนี้เป็นแบรนด์น้องใหม่เหมือนกันนะคะ L Girl จากฝรั่งเศสนะคะก็เป็นแบรนด์ลูกจากแบรนด์ของ L นั่นเองค่ะอันนี้มาเป็นลิปสติกแล้วก็สุดท้ายเป็นแบรนด์ที่สาว
ดยเฉพาะสาวๆจีบันต้องรู้จักกันดีแน่นอนก็คืออ่ะลอร่าเมอร์เซียนะคะวันนี้มาเป็นแบบฮอลิเดย์เซตเยอะแยะมากมายสวยงามเลยทีเดียวนะคะอยากรู้ว่าข้างในเป็นอะไรเป็นแบบไหนยังไงรอติดตามชมช่วงกลางรายการเราจะมาเปิดกล่องพวกนี้แน่นอนค่ะใช่แล้วนะคะแล้วอ่ะมาเข้ากันที่ประเด็นเลยอย่าให้เสียเวล่ำเวลาใครดูแรงเงาไปด้วยนะคะก็อย่ามัวสนใจวีกิจมากไปก็มาดูมุนินกับมุตามุสาอะไรแถวๆนี้บ้างอะไรอย่างนี้โอเคก็ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คืออย่างที่เราพูดไปแล้วในเมื่อกี้ว่าของขวัญปีใหม่อะไรที่ไม่อยากได้แก้วนาฬิกาผ้าเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยของที่มันแบบอยากได้เลยน่าเบื่อน่าเบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบส่งท้ายปีที่ไหนดีที่ไหนคุ้มหรือว่าแบบที่ไหนแนะนำหรือไม่นะคะก็เรื่องของขวัญปีใหม่ยังไงให้โดนใจผู้รับแล้วก็อยู่ในงบของผู้ให้และเมคอัพสำหรับการเฉลิมฉลองปีใหม่มีอะไรบ้างที่แต่งหน้าแล้วเกิดแน่ๆนะคะสำหรับผู้ชมนะคะอย่างที่ย้ำกันไปตอนช่วงแรกนะคะสำหรับผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาตอนนี้นะคะสามารถร่วมสนุกลุ้นรับเซอร์ไพรส์บ็อกซ์นะคะจากจีบัน10รางวัลด้วยการตอบคำถามได้ที่หน้าจีบัน Beauty Plus นะคะที่ว่าที่สุดของของขวัญที่เคยได้มาเนี่ยคืออะไรร่วมตอบคำถามแล้วก็ร่วมสนุกกันมาได้เลยนะคะทีนี้นะคะอยากจะถามสาวๆที่กันอยู่กันในตอนนี้นะคะว่าปีใหม่เนี่ยนึกถึงอะไรกันบ้างคะลองมาถามน้องแพรก่อนน้องแพรนึกถึงอะไรบ้างเอ่ยแบบปีใหม่อย่างเงี้ยนึกถึงอะไรบ้างคะก็ปีใหม่ก็จะนึกถึงแบบว่าไปเที่ยวแฮงเอาท์ไปเจอเพื่อนๆอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติปีใหม่แพรก็จะชอบแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดกับที่บ้านกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะนึกถึงแบบอารมณ์แบบเฉลิมฉลองความสุขอะไรอย่างงี้อืมค่ะพี่แจ็คล่ะคะพี่หรอคะลานเบียร์ค่ะ อ้าวไม่ใช่หรอก็มันมีแค่ปีใหม่อย่างเดียวถูกมั้ยจริงนะจริงนะโอ้แล้วก็แบบโอ้ใช่เยอะแยะเลยเราก็จะไปที่นั่นเดี๋ยวเราก็จะแบบคอลลิ่งมาอะไรอย่างงี้นะว่าเฮ้ยลานเบียร์อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ตามกันไปโดยเฉพาะต้องลานเบียร์ที่ไหนคะนัสเซนเทอร์เวิลด์ค่ะถูกต้องค่ะเก๋ที่สุดเป็นแบบผู้ชายในเมืองอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่แบบไปตะวันนาอะไรโน้เราไม่มีพาสปอร์ตเราพี่เมย์ล่ะคะอยู่ต่างประเทศเป็นยังไงบ้างคะนึกถึงอะไรบ้างเอ่ยนึกถึงไปกินข้าวไปทานข้าวกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไปทานข้าวนอกบ้านกับครอบครัวมันไม่มีที่ไหนจะแบบจะให้ไปได้ง่ายๆอ่ะที่เนี้ยมันไม่สะดวกแล้วทีนี้อากาศกับอากาศด้วยทั้งที่เราเป็นคนเอเชียใช่ไหมคะแล้วทีนี้เรามาอยู่ที่นี่มันไม่ชินอะขนาดอยู่มาตั้งนานแล้วนะจริงๆไม่ค่อยมีที่เที่ยวพูดถึงว่ามันมีที่เที่ยวมันเยอะอยู่แต่ว่ามันก็ไกลจากแถวนี้อะนะเราคืออยู่ที่นู่นนี่คือมีโปรแกรมเที่ยวอะไรอย่างงี้ไหมคะแบบไปต่างเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สวยมีหิมะอะไรอย่างเงี้ยสวยใช่ไหมคะโอ้โหไม่อยากไปเลยที่มีมากมันอยู่ที่บ้านมันก็ตกอยู่ตลอดอยู่แล้วช่วงหน้าหนาวก็เล่นอยู่ที่บ้านนี่แหละอืมอย่างนั้นก็ออกไปทีอืมค่ะเมื่อวานคุยกับเมย์บอกว่าที่นู่นมีหน้าร้อนปีละ3เดือนเมืองไทยมีหน้าหนาวปีละ2วันค่ะใช่ค่ะนอกจากหน้าร้อนกับหน้าฝนบางทีคนไทยก็อาจจะแบบอยากหนาวบ้างเนาะอยากแบบอยากได้แบบใส่เสื้อผ้าเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยปกติก็เสื้อกล้ามกันโอเคทีนี้อยากทราบนิดนึงค่ะว่าของขวัญแบบไหนที่ทั้ง3ท่านเนี่ยไม่อยากได้บ้างไม่อยากได้เลยเหมือนแบบเอ้ยเคยได้แล้วก็แบบทำไมจะต้องได้แบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะแบบไม่อยากได้เลยพี่แจ็คค่ะไม่อยากได้อะไรคะความจริงก็เอาได้หมดนะคะเพราะว่าก็เป็นคนไม่ค่อยโลภไม่ค่ะก็มีแบบว่าอย่างพวกเทียนจริงๆแล้วแบบปีใหม่แบบให้กันมาเยอะมากเทียนหอมอะไรอย่างเงี้ยดิฉันรู้สึกว่าไม่อยากได้จริงๆนะมันแบบพี่ไม่ได้เอาไปใช้จริงอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่ได้ใช้อ่ะมันเอามามันก็แบบเก็บอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยไว้ตอนไหนอ่ะแบบกลัวไฟดับอะไรอย่างเงี้ยหรอหรือจุดไปอ่านหนังสือหรือแบบ
จุดอับแช่อ่างอะไรเงี้ยเหรอฮะก็แบบไม่ได้แบบขนาดนานอะไรอย่างเงี้ยแช่อ่างแล้วก็เปิดไฟนีออนในห้องน้ำเอาก็คือไม่อยากได้เทียนใช่ค่ะไม่ชอบเลยทีสำหรับคนละเอียดอ่อนคนโรแมนติกหรือเปล่าเอออาจจะใช่ไงแต่เราไม่ใช่อ่ะค่ะเราแบบเอออะไรอย่างเงี้ยเราพี่เมย์ล่ะค่ะพี่เมย์ไม่อยากได้อะไรเห็นแล้วแบบยี้ไม่อยากได้อะไรอย่างงี้คือถ้าไม่อยากได้จริงๆก็ไม่มีนะจริงๆอยากได้หมดเดินออกไปไหนเห็นเฮ้ยทำไมมันหน้าสวยจังเลยอย่างเงี้ยมันเยอะเนาะแล้วที่เมืองนอกด้วยแบบว่าประมาณว่าน้ำหอมและพวกที่เขาจัดเป็นเซตๆอะไรประมาณนี้เดินไปพวกเครื่องสำอางอะไรตามเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยโอ้โหไปละลานตามากไม่อยากจะไปเลยจริงๆเพราะว่าไปทีไรก็ได้ ไปทีไรก็กระเป๋าเบากลับบ้านทุกทีเลยใช่ไม่ยุ่งเลยนะค่ะแล้วน้องแพรล่ะคะก็จริงๆแพรเคยได้แชมพูเป็นของขวัญปีใหม่ก็ไม่รู้จะให้ทำไมนึกออกว่าแชมพูจริงก็ได้แล้วก็เครื่องแบบขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบคุกกี้พวกอะไรอย่างเงี้ยเออให้ลงมาเพิ่มน้ำหนักทำไมอะไรอย่างเงี้ยประเด็นมันคือเราไม่อยากจะแบบใช่แล้วคือจริงๆนะคนให้ก็อาจจะไม่ได้คิดเนี่ยก็เห็นว่าเอ้ยมันน่ากินเนาะมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะซื้อง่ายไงเพราะว่าแบบช่วงปีใหม่เขาก็จะจัดไว้ถูกไหมคะแล้วแบบคิดอะไรไม่ออกก็ซื้อนี่แหละให้แต่ของการนะคือที่เคยได้มาเราแบบเซ็งที่สุดนะคืออันนี้อาจจะเป็นความซวยของตัวเองด้วยคือได้ผลไม้กระป๋องซึ่งจัดเป็นกระเช้าอุ้ยน่าดูดีอะไรอย่างงี้อุ้ยฉันอยากได้คือโอเคเราก็โอเคขอบคุณใจอะไรอย่างงี้ซึ่งพักแต่คือประเด็นคือหงายขึ้นมาหมดอายุแล้วจ้ะว้ายแรงมากแรงมากแล้วคือเราก็เข้าใจอะค่ะว่าคือคนให้เขาก็ไม่แบบไม่ทราบใช่ไหมว่าเออแบบที่เขาจัดเซตมาน่ะคือหมดอายุแล้วนะจ๊ะ อะไรอย่างนี้ใช่หรือไม่ก็แบบผ้าเช็ดตัวอะไรอย่างนี้เออใช่ใช่เราเคยได้ยินแบบเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเนอะทำไมเนอะผ้าเช็ดตัวแก้วเซตแก้วแก้วอะไรอย่างเงี้ยแก้วงามนี่แบบไม่ต้องให้เลยนะคะเอามานี่ไม่ได้เข้ากับบ้านดิฉันเลยอย่างเงี้ยบางทีแบบเป็นในการ์ตูนแบบไหนคะบางทีต้องเป็นแบบสไตล์แอนทีคนิดนึงอ่ะไม่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 ต้องแบบว่าวินเทจอย่างเงี้ยตรงใจเอาหัวเราะดังไปหรออย่างเราสไตล์แบบวินเทจนี่เราเคยได้มาแต่ว่ามันไม่ได้ซื้อให้หรอกนะมันเป็นเหมือนแบบจับฉลากสนุกสนุกอ่ะเราได้มาเป็นแบบว่าเป็นไก่ยางอ่ะยาวๆอ่ะที่แบบเอออะไรอย่างเงี้ยมาปากอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคือมันตลกไงแต่ว่ามันก็ตลกแล้วก็จบปะเอ้ยฉันเอาไปตีหัวตัวเองเล่นหรออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบได้อีกอันนึงก็คือเป็นของตลกเหมือนกันเป็นเหมือนแบบตุ๊กตาผู้ชายตัวใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วก็แบบว่าพอกดปุ่มแล้วก็จะแบบถอดกางเกงอ่ะคือมันขึ้นก็ตลกไงก็ฉันก็ขำกันในงานแล้วก็จบปะกลับไปบ้านแล้วให้ฉันไปกดปุ่มถอดกางเกงเล่นหรอมันยังมีอยู่ไหมเอามาให้ฉันอ๋อแล้วก็นึกขึ้นได้เลยค่ะคือออฟฟิศเราออฟฟิศจีบันใช่ไหมคะก็จะมีแบบปีใหม่เงี้ยมีจับฉลากกันแต่ว่าจะมีมีเขาเรียกว่าอะไรอะช้อยมีมาร์กอยู่ว่าของขวัญที่มาจับนะก็คือต้องราคา55 บาทอย่างปีนี้ถ้าปีใหม่ก็56 บาทอ่ะแล้วคือปีที่แล้วเนี่ยการได้อะไรรู้ไหมคะได้เชลดรายคือมันก็สนุกนะมันก็สนุกใช่ใช่ใช่เราก็แบบเออมันเป็นไอเดียในการแบบว่าจัดงานปาร์ตี้นะแต่ว่าเราก็แอบช็อกนิดนึงแล้วได้แบบได้เชลดรายพี่คนได้เป็นแบบลิปบิ้นโบที่ราคา55 บาทโอเคเพราะแกในของขวัญค่ะมีแต่โบอะไรอย่างนี้อ๋อนั่นราคานั่นราคา55 บาทโอเคจ้ะมีแต่โบก็โอเคนะใช้ต่อได้เออใช่อ่ะโอเคต่อกันเลยดีกว่าค่ะทีนี้โอเคมาดูกันดีกว่าว่าปีใหม่แล้วใช่ไหมคะอยากทราบนิดนึงว่าปกติเนี่ยไปเดินที่ไหนกันบ้างเริ่มที่น้องแพรดีกว่าน้องแพรอาจจะมีช้อยในใจไม่ต้องตอบได้ปะไปเล่นแน่นอนใช่แต่ถ้าแบบว่าเบื่อแล้วก็อาจจะแบบช็อปออนไลน์แต่ว่ามันเป็นทางเลือกที่เดี๋ยวนี้แบบสามารถซื้อของจากเว็บเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยส่งถึงเมืองไทยอาจจะได้ของแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นี่เองนะคะแล้วพี่แจ็คเหรอคะพี่แจ็คพี่แจ็คเหรอคะพี่แจ็คก็ชอบไปเดินสวนจตุจักร
เย้เพราะว่าบางทีเราได้อะไรที่เราไม่ได้คาดถึงไงเออเพราะว่ามันมีของเยอะบางทีเดินเดินอุ้ยเกิดอินสปิเรชันขึ้นมาเจอนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็อาจจะเปลี่ยนความคิดจากเดิมที่เราอาจจะตั้งใจไปซื้ออีกอย่างหนึ่งได้อ๋อลืมถามไปแล้วแล้วพี่แจ็คเนี่ยค่ะอ่ะสมมติเดินสวนจตุจักรใช่ไหมคะปกติแล้วถ้าซื้อของขวัญของอะไรอย่างเงี้ยคือซื้อจากสวนจตุจักรไหมคะส่วนมากใช่ค่ะแล้วมีไอเดียในการเลือกของขวัญดูจากอะไรบ้างที่จะให้คนรับแต่ละคนไอเดียคือหนึ่งคือจะต้องแบบเป็นอะไรที่มันใช้งานได้จริงคือแบบเขาจะต้องแบบเอ้ยเอาไปปุ๊บฉันได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบเอาไปตั้งโชว์หรือว่าเก็บเอาไว้ในกล่องของเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ใช่นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องมีอะไรที่แบบมีไอเดียแบบว่าที่มันเป็นตัวเขาอ่ะยกตัวอย่างเช่นอ่ะอย่างสมมติว่าแจ็คเจอพี่ไอ้บ่อยๆเนี่ยเห็นลิปสติกสีแดงแล้วก็แบบนึกถึงพี่ไอ้ตลอดเลยอะไรเงี้ยนะคะแบบปีใหม่ก็อาจจะต้องแบบอะไรที่แดงนิดนึงหรือแบบอะไรที่เป็นแบบเกี่ยวกับลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแหละนะจะย้อนกลับดูมีความคิดนะอะไรนะดูมีความคิดดูมีความคิดไหมต่อไปนี้ถ้าฉันเห็นวิกทรงพี่ม้าอรณภาแล้วก็แว่นกลมแล้วก็ลิปสีชมพูฉันจะนึกถึงเธออุ้ยดีใจจังแล้วขอย้อนมาที่น้องแพรในเรื่องค่ะแล้วน้องแพรแบบมีไอเดียในการเลือกของขวัญให้คนรับแต่ละคนยังไงบ้างคะก็ส่วนใหญ่ก็จะดูว่าจะให้ใครอะค่ะเราก็คงพอรู้แหละว่าเขาน่าจะเป็นสไตล์ไหนชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนที่พี่แจ็คบอกค่ะไม่ใช่ซื้อไปแล้วให้เขาแบบไปตั้งเฉยๆอะไรเงี้ยเพราะเราก็ต้องคิดว่าแบบเฮ้ยถ้าเราได้อย่างนั้นกลับมาบ้างอะไรเงี้ยก็คิดว่าให้เราต้องให้เขาดีๆเขาจะให้เรากลับดีๆอย่างนี้แบบยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบซื้อให้น้องพีซอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่เป็นน้องพีซด้วยนะพอเป็นตัวอย่างซื้อให้พีซเลยอ่ะอ่ะสมมุติถ้าซื้อให้น้องพีซอย่างเงี้ยค่ะจะซื้ออะไรอาจจะเป็นซีดีเพลงอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาชอบเล่นกีตาร์อย่างเงี้ยเราต้องคอยสังเกตดูว่าเฮ้ยแบบเขาแบบมีฮ็อบบี้อะไรเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าเขาชอบเล่นกีตาร์แต่ไปซื้อแบบเพลงคลาสสิกอะไรให้เขาอ่ะนึกออกป่ะมันก็ไม่ใช่อ๋ออย่างนี้นี่เองค่ะขอฝากต้องมีลิสต์นะคะชื่อที่จะซื้อให้น้องน้องพีชอะไรอย่างเงี้ยใช่แอบมีสายแฟนคลับน้องพีชเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วพี่เมย์ล่ะคะพี่เมย์แบบอยู่ที่นู่นไปเดินห้างหรือเดินอะไรที่ไหนมั้ยคะช่วงปีใหม่ก็ส่วนมากจะออกไปเดินห้างใกล้ๆเนี่ยค่ะเพราะว่าเมืองที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งมันก็ไม่ไกลจากที่นี่ประมาณ5นาทีมันชื่อเมืองมองโทแล้วก็ต่อไปอีกเพราะว่าแถวทางนี้มันเป็นเมืองแบบท่องเที่ยวอะค่ะแล้วทีนี้ร้านค้าอะไรมันจะเยอะส่วนมากก็จะไปร้านพวกฟาร์มาซีหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าในฟาร์มาซีมันจะมีน้ำหอมหรือว่าพวกครีมอะไรเยอะใช่ไหมคะที่จัดแล้วช่วงนี้เขาจัดเป็นเซตอะไรเยอะก็จะไปแถวบ้านนี่แหละค่ะไม่ได้ไปไกลถ้าอยากไปจริงๆแบบว่าที่นี่ไม่มีก็จะไปในเจนีวาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเลือกของขวัญแบบมีเทคนิคในการเลือกของขวัญยังไงบ้างคะก็คงจะดูว่าคนนั้นเขาชอบแบบไหนอะไรยังไงแต่ว่าบางทีเราก็เดาไม่ถูกกันนะเราก็สุ่มๆเลือกเอาว่าแบบว่าเฮ้ยคนนี้เขาอาจจะชอบน้ำหอมคนนี้เขาอาจจะชอบแบบว่าผ้าพันคอชอบนาฬิกาหรือเปล่าเงี้ยค่ะอย่างนี้นี่เองมาฟังไอเดียของสาวๆไม่ใช่สาวๆจะเรียกพี่แจ็คเหมารวมเป็นสาวๆนะก็แขกรับเชิญทั้ง3ท่านไปแล้วนะคะทีนี้โอเคพอเราจบประเด็นนี้นะคะก็จะมามอบรางวัลกันค่ะรางวัลนะคะอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะสาวๆที่มาร่วมรุ้นเซอร์ไพรส์บอกทั้ง10กล่อง10รางวัลวันนี้นะคะก็ช่วงนี้เราจะมอบ2รางวัลด้วยกันนะคะซึ่งสาวๆเนี่ยคนอื่นไม่ต้องเสียใจไปนะคะก็สามารถร่วมเล่นเกมในหน้า jiban.com/beautyplus ในช่องที่แชทใช่ไหมคะแล้วก็สามารถบอกกันได้ว่าที่สุดของขวัญที่เคยได้อะไรกันบ้างมาบอกกันแล้วก็ร่วมลุ้นเซอร์ไพรส์บอกทั้ง10กล่องนี้นะคะแล้วก็รวมถึงสาวๆที่ดูผ่านทาง Google Plus ด้วยนะคะก็ใต้วิดีโอที่กำลังไลฟ์อยู่นะคะก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้ในนั้นแต่ว่าถ้าเกิดคอมเมนต์ในนั้นเนี่ยอย่าลืมใส่ล็อกอินจีบันด้วยเราจะได้รู้ว่าคุณคือใครเนาะค่ะค่ะก็จับสด2รางวัลแรกค่ะรางวัลแรกนะคะเขาบอกว่าของขวัญที่สุดที่เคยได้คืออันเนี้ย
คุ้มเคือเนาะที่สุดนี่ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีเขาบอกว่าได้กระเป๋าจากคุณแม่ชื่อคุณชื่อนายเต้าหู้นะคะรับรางวัลไปส่วนรางวัลที่2นะคะคือได้ชุดชั้นในจากเพื่อนที่สุดนี่ก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีเหมือนกันเพื่อนให้ฉันขับเองจริงๆขับซีอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณปานวาดบินนารีอย่าลืมนะคะไปรายงานตัวในกระทู้ November Lucky List นะคะเราจะได้จัดส่งของรางวัลให้ได้ถูกคนค่ะโอเคใช่แล้วต่อไปกันเลยดีกว่าเริ่มถึงช่วงสนุกเนาะใช่เรามาอันบ็อกซ์ของสปอนเซอร์ของเราดีกว่านะคะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยเขามีอะไรน่าสนใจเด็ดๆกันบ้างนะคะที่ได้มาให้เราในวันนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากอันที่1พกพาง่ายที่สุดใช่แล้วเป็นประเด็นของเขาเลยทีเดียวก็คือแบรนด์ Inner Chai นะคะ Marine Collagen Essence Strip มันคืออะไรนะใช่อ่ะหลายๆคนอาจจะงงเอ๊ะมันคืออะไรมาในรูปแบบนี้นะคะนี่ก็มีค่ะน้องแพรก็มีเหมือนกันคือเรามากินโชว์ดีกว่ามันคือคอลลาเจนแบบสตริปในรูปแบบเจลลี่นะคะก็คือกินง่ายกินง่ายนะคะพกพาง่ายก็สาวๆที่สนใจสามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะคะที่ www.brandsworld.com/innerchai นะคะค่ะข้อดีก็คือส่งฟรีถึงบ้านเลยใช่แล้วนะคะเพราะช่วงนี้เท่านั้นนะคะจริงๆอันเนี้ยไม่ได้อวยนะมันอร่อยใช่แล้วเดี๋ยวโชว์ให้ดูอีกทีนะคะคือตัวนี้ตัวนี้นะคะในซองมีกี่อันคะในซองนะคะมีทั้งหมด14ซองด้วยกันนะคะตัวนี้โอเคใช่แล้วต่อไปเรามีสิ่งใดกันต่อไปนะคะเป็นแบรนด์น้องใหม่จากฝรั่งเศสเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะเดี๋ยวโชว์ให้ดูนิดนึงในหัวโอเคคือสาวๆคงคุ้นเคยกับแบรนด์นี้อยู่แล้วนะคะ L อยู่กับเรามานานใช่แต่นี่นะคะตอนนี้ L ก็ออกลายเครื่องสำอางออกมาชื่อว่า L Girl ใช่เป็นแบรนด์ใหม่สัญชาติฝรั่งเศสนะคะซึ่งถ่ายทอดเนี่ยนะคะผ่านสาวน้อยลิลลี่ซึ่งรักการแต่งหน้าแต่งตัวเก่งเรื่องช้อปปิ้งเป็นชีวิตจิตใจเลยนะคะมีจำหน่ายที่โรบินสันพระรามเก้าเมกับบางนาและบางแคนะคะซึ่งสีที่เราได้มาวันนี้นะคะก็จะมีโทนสีแดงเราไปให้ดูกันดีกว่ากับน้องสีชมพูสุดสวยถ้าอยากปากสวยเหมือนพี่แจ็คนะคะก็พี่แจ็คโทนนี้เลยนะคะโทนนี้เลยค่ะชมพูนี้ค่ะใช่แดงก็เป็นแดงสดเลยใช่เป็นแดงที่เหมาะกับช่วงฮอลิเดย์ช่วงปีใหม่พอดีใช่เป็นเนื้อแมทด้วยนะคะติดทนปัดเลยเอ้ยชมพูสวยนะบาร์บี้พิงค์สุดๆเลยใช่มาที่ต่อไปกันบ้างนะคะต่อไปเรามีเป็น I Love ค่ะวิอันนี้อลังการอ่ะใช่อลังการมากเรายกมาที่ละอันละกันนะคะ I Love นะคะเป็นแบรนด์ที่จริงๆโด่งดังอยู่แล้วที่อังกฤษทีนี้ก็เพิ่งจะนำเข้ามาอย่างเป็นทางการนะคะในไทยมีขายที่บูธใช่ค่ะแล้วพิเศษสุดๆเลยนะคะช่วงเดือนธันวาเนี่ยก็จะมีกิฟต์เซต Limited Edition นะคะมาส่งมาขายที่เมืองไทยนะคะซึ่งจะบอกว่าน่าสนใจแล้วน่าซื้อเก็บไว้มากๆอะโชว์ตัวแรกก่อนนะคะเดี๋ยวนะจริงๆแล้วเนี่ยที่กำลังที่จะเข้ามาขายที่บูสนะคะมันจะเป็นเซตที่ชื่อว่าไอศกรีมดรีมกับสวีทแคนดี้ใช่ค่ะเป็นรูปที่โชว์อยู่นี้นะคะกำลังเดินทางมาจากประเทศอังกฤษเลยนะคะส่วนที่เราจะมาอันบ็อกซ์กันในวันนี้นะคะเป็นเซตที่สามารถสั่งซื้อได้ทาง Facebook ใช่แล้วนะคะก็คือจะมีเป็นเซตของกลิ่นที่ชื่อว่าอุ๊ยโหสตรอเบอรี่มิลค์เชคนะคะคือถ้าใครเคยได้ดมนะแบรนด์เนี้ยมันหอมจริงๆนะแบบหอมมากแล้วก็อีกเซตหนึ่งอ๋อที่พิเศษเลยก็คือเขาจะมีเทียนหอมด้วยค่ะเดี๋ยวอันนี้ฉันจะส่งไปให้เธอนะแจ็คโอ้ยเลิศมากเราไปขายไม่ได้เทียนไม่สัญญาเกียรติอีกอันนึงนะคะก็คือเป็นกลิ่นราสเบอร์รี่
and blackberry นะคะใช่ค่ะแล้วแต่ความชอบอ่าอันนี้จะเป็น shower cream นะคะมี shower cream body butter นะคะ body scrub เป็นตัว scrub แล้วก็มี lip gloss นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นเซตเล็กๆในนี้ไม่ทราบว่าใครเคยได้ลองแบรนด์นี้แล้วบ้างเอ่ยยังเลยไม่เคยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวได้ลองเดี๋ยวได้ลองอยากได้กันไหมคะอยากได้กันไหมคะใช่ ไม่มีแชมพูนะคะไม่มีแชมพูของทุกคนนะคะจะได้ทุกอย่างเลยยกเว้นแจ็คก็จะส่งไปแต่เทียนรักฉันเชียร์บอกไว้ก่อนแบรนด์นี้นะคะมีทั้งอุปกรณ์อาบน้ำแล้วก็บอดี้บัตเตอร์นะคะมีตัวสครับซึ่งมีมากมายหลายกลิ่นเลยนะคะสาวๆสามารถเอาไปลองได้นะคะไปลองดมกลิ่นได้ที่บูสต์นะคะแล้วก็พิเศษสุดๆอยากได้เซตนี้เป็นของขวัญ นะคะก็สั่งซื้อได้ทาง Facebook เท่านั้นนะคะสำหรับเซตนี้นะคะแล้วก็ลืมบอกไปตอนนี้นะคะจีบันของเรามีออฟเฟอร์บิวตี้ออฟเฟอร์สำหรับ iLove นะคะสั่งซื้อชิ้นใดก็ได้สินค้าชิ้นใดก็ได้ของ iLove นะคะได้ลิปทันที1กระปุกเลยนะคะลิป1กระปุกหน้าตาเป็นแบบเมื่อกี้มันหล่นไหมใช่แล้วดูเก๋นะโอเคเยอะแยะมากมายนะพูดถึงแบรนด์นี้แล้วเหนื่อยใช่แล้วนะคะมาดูแบรนด์ต่อไปต่อไปก็ยังอยู่ที่แบรนด์ที่เป็นกลิ่นหอมๆนะคะแบรนด์นี้สบายอารมณ์ค่ะอยู่ในบูธเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบรนด์คนไทยนะคะสบายอารมณ์ในกล่องนะคะจะเห็นว่ามี3 1 2 3 4 4ชิ้นด้วยกันเป็นคอลเลกชันพิเศษที่เป็นทำมาจากมะม่วงพันธุ์มหาชนกนะคะใช่แล้วค่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองแกะกล่องมาดูกันคือว่าอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เข้าข้างอีกนะแต่มันก็หอมมาก มันก็หอมมากอีกเหมือนกันเปิดกล่องมาแล้วได้กลิ่นเลย เซตนี้นะคะจะมีขายเดือนธันวานี้แต่ว่าถ้าตอนนี้ใครไปที่บูธก็สามารถซื้อแยกเป็นชิ้นๆได้มีกลิ่นลอยมาถึงนี้เลยค่ะใช่ไหมคะโอ้ยหอมจริงจริงมะม่วงน้ำดอกไม้อยู่หรือเปล่าผิดนะผิดพันนี่มหาชนกเลยนะเธอใช่ค่ะเก่งเชียร์มีอะไรบ้างนั้นนะคะลองดูมีแฮนด์ครีมนะคะมีบอดี้โลชั่นแล้วก็มีชาวเวอร์ครีมแล้วก็อันนี้เป็นซอฟเฟนนิ่งครีมนะคะก็คือแบบสำหรับทาศอกทาเข่าตรงไหนที่มันแบบด้านๆอะไรอย่างเงี้ยจะได้นุ่มขึ้นนั่นเองนะคะสบายอารมณ์ก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะคะไปที่บูธเจอแน่นอนใช่แล้วค่ะโอเคมากันที่สุดท้ายอลังการรวดหรูเป็นที่สุดนะคะใครไม่เคยใช้ของลอล่าบ้างยกมือขึ้นไม่มีใครยก ต้องใช้กันทุกคนอยู่แล้วโดยเฉพาะแป้งฝุ่นใช่ไหมใช่ถ้าพูดถึงลอล่าสาวๆแต่คนนึกถึงอะไรกันบ้างคะแบบน้องแพรนึกถึงอะไรแบบของลอร่าก็คงแป้งกับไอตัว Tinted Moisturizer ค่ะใช่วันนั้นเขาเลยซึ่งค่ะเป็นสิ่งที่เราแจกในวันนี้อ่ะใช่แล้ว สาวๆยังรอลุ้นกันได้นะคะใช่เรามาอันบ็อกซ์กันดีกว่านะคะมาดูกันนี่เรามีทั้งเซตตาเซตแกะเซตหน้าเดี๋ยวโชว์ก่อนนะมีทั้งหมด4สิ่งด้วยกันนะคะ4สิ่งใช่ไหมคะเอออ่ะมี4สิ่งด้วยกันนะคะอ่ะมาดูกันที่อันของพี่ยายก่อนเลยแล้วกันนะคะของเราเป็น Color to Go Portable Palette นะคะก็คือเป็นพาเลตแบบพกพาง่ายมี2สีก็คือคูลกับวอร์มเนาะเนี่ยก็ตามสไตล์เนาะลอร่าเขาก็จะทำอะไรประมาณนี้ของเขาอยู่ทุกปีอยู่แล้วล่ะก็ในนี้มีจะมีลิปกลอส1อันนะคะแล้วก็อายแชโดว์4สีแล้วก็เห็นไหมมีบลัชออน2สีสวยงามอยู่ข้างในเราว่าเป็นพาเลตที่พกพาง่ายนะนะคะมี2สีมีคู่กับวอร์มนะคะก็จะเป็นสียอดฮิตนะคะซึ่งลอร่านะคะได้เอามารวมในพาเลตซึ่งมีเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะคะที่เป็นเซตลิมิเต็ดอย่างนี้อ่ะมาดูอันนี้เป็นคูคูนะคะคูก็จะแบบเป็นโทนเย็นๆหน่อยโทนม่วงเทาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นวอร์มเนอะมีสีแบบสีเบจ
สีน้ำตาลอะไรประมาณนี้นะคะค่ะแล้วก็ที่ลิฟลิฟจริงๆก็มา2โทนเหมือนกันเพื่อไม่ให้น้อยหน้าใช่ค่ะก็เป็น Soft Nudes กับ Rich Berries อันนี้เป็นเซตของ Rich Berries ก็คือเป็นสีที่แบบสีสดๆเนี่ยมันใช่เลยมัน Holiday Season มันต้องสีสดใช่แล้วค่ะมาดูกันที่กล่องนี้ค่ะกล่องสุดท้ายข้างในจะต้องมีอะไรอลังการแน่ๆเลยเปิดมาเป็นแปลงสามอันไม่ใช่มันอลังการกว่านั้นมาดูกันกับด้านกับด้านนะตึ้งตึ้งว้าสวยงามนะหน้าพกพาแล้วก็ถ้าเกิดใช้เสร็จเนี่ยเนี้ยออกมาได้ไหมนะน่าจะได้หมุนค่ะเออเนี้ยมันน่ารักตรงที่มันใช้แบบเปิดมีนวัตกรรมด้วยนะคะหมุนเอาก็จะมีลิป5สีนะคะแล้วก็มีพวกครีมบลัชมีแปรงมาให้ด้วยแล้วก็อายแชโดว์10สีเอ้ย8สีนั่งบอกเลยตั้งนานใช่แล้วซึ่งกระจกบานใหญ่ซึ่งสีต่างๆเหล่านี้นะคะก็แน่นอนเลยว่าสีที่เป็นสียอดนิยมแล้วก็สีที่ลิมิเต็ดเฉพาะช่วงนี้มารวมอยู่ในพาเลทนี้เรียบร้อยแล้วนะคะมีเฉพาะในช่วงนี้เท่านั้นนะคะถ้าสาวๆคนไหนอยากได้เป็นเจ้าของเก็บไว้ต้องรีบหากันที่เคาน์เตอร์เรียบร้อยแล้วอันนี้ชื่อว่า Glamour Wardrobe นะคะมีสีเดียวมีเซตเดียวโอเคซึ่งในวันนี้เนี่ยลอล่าก็ใจดีมีของมาแจกสาวๆด้วยเหมือนกันนะเป็นแป้งตัวยอดฮิตนั่นแหละใช่แล้วนะคะแป้งฝุ่นแต่ว่าเป็นตัว foundation powder นะคะซึ่งเป็นของดีไม่แพ้กันเลยใช่ใช่แล้วค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลของที่เห็นกันในวันนี้นะคะสาวๆที่อยากได้มาร่วมเล่นเกมกับเราค่ะว่าที่สุดของของขวัญที่เคยได้อะไรกันไปบ้างนะคะแล้วก็ร่วมลุ้น10รางวัลค่ะที่เป็น surprise box ของที่เรามาเปิดกล่องกันในวันนี้นะคะจะมีอยู่ในนั้นแน่นอนค่ะจะเป็นอะไรนั้นต้องคอยลุ้นกันที่บ้านกันเองคือที่อลังเนี่ยคือได้ทุกอย่างได้เกือบจะทุกอย่างที่เราพูดมาเนี่ยมันแบบอลังที่สุดละใช่พี่ที่ก่อนอยากได้มากใช่พี่ก่อนนะคะพี่ที่ก่อนได้กินแค่แบรนด์อินโดชาโอเคค่ะเอามาถามอยากทราบเหมือนกันว่าโอเคเราพูดหลายๆอย่างไปแล้วไหนๆก็พี่แจ็คเป็นผู้ชายคนเดียวที่อยู่ในนี้นะคะอยากทราบจังเลยค่ะว่ามีอะไรเป็นการเหมือนกับว่าเป็นวิธีเลือกอะค่ะวิธีเลือกว่าจะซื้อของขวัญให้ผู้ชายเนี่ยดูยังไงกันบ้างเป็นการเลือกบ้างค่ะค่ะอย่างช่วงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความสวยความงามของผู้ชายใช่ไหมคะอย่างช่วงปีใหม่มันก็จะมีจัดเซตพวกสกินแคร์ก่อนที่เราจะซื้อก่อนที่เราจะซื้อเราก็จำเป็นต้องรู้ก่อนว่าผู้ชายของเราสภาพผิวเป็นแบบไหนต้องไหมคะไม่ใช่ซื้อแบบเสือกๆไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบมันก็ไม่ตรงกับสภาพผิวเขาก็ไม่สามารถใช้ได้จริงอันนี้อันดับหนึ่งก็คือเป็นไอเดียที่จะจำเป็นต้องรู้ก่อนนะคะแล้วก็ส่วนมากตอนนี้ค่ะอย่างช่วงนี้มันจะมีจัดเซตแบบเป็นพวก travel kit อะไรพวกนี้นะคะอันนี้เหมาะมากกับผู้ชายแบบว่าเวลาเดินทางต่างจังหวัดรู้ไหมว่าคุณแบบผู้ชายเขาไม่ได้เอาของไปเยอะนะคะเขาจะแบบใช้พวกนี้แหละอย่างเช่นแบบเดินทางหรือว่าแม้แต่การแบบไปเล่นฟิตเนสอย่างเงี้ยแบบวิ่งไปออฟฟิศเสร็จไปเล่นฟิตเนสบางทีเขาก็ต้องมีสกินแคร์พกติดไปนะคะจะให้ยกแบบเซตใหญ่จากที่บ้านไปมันก็ลำบากอันนี้จังว่าเป็นของขวัญที่เป็นไอเดียที่ดีมากเลยแล้วนอกจากนั้นแบบมีวิธีการเลือกแบบอย่างเช่นดู user review อะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะถูกไหมคะแน่นอนค่ะใช่แล้วก็จำเป็นจะต้องดูรีวิวก่อนถูกต้องไหมคะโดยเฉพาะพวกสกินแคร์นะคะมันที่สุดเลยว่าอะไรดีอะไรไม่ดีต้องไหมคะไม่ใช่แบบว่าเราไปหูเบาฟัง BA อย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะบางทีเขาอาจจะฮาร์ดเซลล์ใส่เราก็ได้เราก็ต้องมีความรู้ก่อนอีกหนึ่งจริงๆสาวๆที่เข้ามาเว็บเราเนาะบางทีก็จะแบบว่ามาตั้งกระทู้ถามว่าใช้อันไหนดีใช้อันนี้ดีไหมอันนู้นดีไหมจริงๆวิธีที่ง่ายและเร็วกว่านั้นก็คือกดเข้าไปที่ user review แล้วก็เซิร์ชหาเองเลยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มีแอปแล้วนะคะจีดานแอปด้วยค่ะยิ่งเข้าแอปนี่ง่ายมากเลยค่ะบอกเลยว่าอันไหน the best one อย่างเงี้ยขึ้นแบบคะแนนโอ้โหแบบเป็นยังแมงมุมเลยรสมากนะคะขอซื้อตัวมาเป็นพรีเซนเตอร์แอปหน่อยนะ
คู่กับแลบโมสด้วยนะคะค่าตัวแพงนะห้าร้อยทีนี้เรามาดูกันไปแล้วว่าเซตของแต่ละแบรนด์เนี่ยนะคะที่ให้มาก็เป็นเซตสวยงามแล้วมีลิมิเต็ดเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นด้วยแล้วก็แบบคุ้มค่าคุ้มราคานะคะทีนี้มี2ประเด็นค่ะระหว่างจัดเซตเองกับซื้อเซตที่จัดตามเคาน์เตอร์เนี่ยตอบโจทย์เรายังไงบ้างนะคะอ่ะอย่างเช่นจัดเซตเองเนี่ยก็ตรงใจผู้รับนะคะแล้วก็อยู่ในงบประมาณของผู้ให้ที่อยากให้อ่ะอย่างเช่นพวกจับฉลากอะไรอย่างนี้นะคะก็คือจะตรงใจใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็หรือไม่ก็ซื้อตามเคาน์เตอร์นะคะซึ่งซื้อตามเคาน์เตอร์เนี่ยก็แน่นอนค่ะเป็นลิมิเต็ดใช่ไหมคะแล้วก็เป็นทางการแบบมีคุณค่าทางใจนิดนึงเพราะว่ามีขายเฉพาะช่วงนั้นนะคะซื้อไปฝากญาติผู้ใหญ่หรือแม่สามีพ่อสามีพี่ชายน้องชายน้องสาวอะไรอย่างนี้นะคะอย่าพี่ไอคิดว่ายังไงบ้างคะจริงๆก็ เคยซื้อตามเซ็ตเหมือนกันนะแล้วก็แต่ว่าบางอย่างเราก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้ใช้ตามนั้นทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องยอมรับแล้วว่าแบรนด์เนี่ยจะทำแบบออกมาช่วงเนี้ยแบบสวยมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบใครที่แบบใจอ่อนชอบซื้อแบบจากแพ็คเกจใช่ใช่ชอบซื้อจากแพ็คเกจเงี้ยก็จะแบบต้องคิดนิดนึงเพราะว่าคือบางทีไอ้สวยๆเราก็แบบไม่ได้ใช้จริงทั้งหมดแล้วเนาะมันก็ไม่เท่ากับเลือกเองอะไรเงี้ยนี่ลองถามสาวๆคนอื่นบ้างดีกว่าค่ะน้องแพรล่ะคะน้องแพรคิดว่ายังไงคะระหว่างจัดเซตเองกับซื้อเซตที่เคาน์เตอร์อะค่ะส่วนใหญ่ชอบจัดเองอะค่ะเพราะว่าพวกที่เขาจัดเซตมาให้แล้วจะเป็นคนประเภทที่ว่ามักจะชอบแค่สีเดียวหรืออย่างเดียวในนั้นน่ะแล้วอย่างอื่นจะแบบไม่ชอบถึงแม้ว่าจะมีกระเป๋าเครื่องสำอางจุกจิกอะไรมาหลอกล่อให้เราซื้อก็ตามแต่ไม่หลงกลเอ๊ะเป็นเด็กดีมากเลยแต่พี่หลงกลตลอดเลยนะแล้วก็มีเครื่องมันก็ไม่หลุดหลุดบ้างแต่แบบก็พยายามไม่หลงกลงี้อ๋ออย่างนี้นี่เองนะคะน้องแพรก็เลยคิดว่าการจัดเซตเองเป็นชอยที่ดีที่สุดของน้องแพรใช่ค่ะเราจะได้เลือกเอาทุกๆชิ้นอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจเลือกทุกชิ้นเลยอย่างนี้เองแล้วพี่เมย์ล่ะคะพี่เมย์เลือกเองหรือว่าซื้อตามเคาน์เตอร์เลยคะสำหรับเมย์นะคะเลือกเองดีกว่าค่ะเพราะว่าอย่างนี้แบบว่าเวลาที่เขาจัดเซตเหมือนที่น้องเขาพูดไปนะคะแบบว่ามันบางอย่างคนผู้รับเขาอาจจะไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบเลือกแบบของที่เขาต้องใช้แน่ๆอยู่แล้วแค่นี้แหละค่ะอย่างนี้เองค่ะแล้วพี่แจ็คล่ะคะแจ็คจะชอบซื้อแบบที่เขาจัดมาให้แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมใช่เพราะว่าแต่ละเทศกาลอย่างเช่นพวกสิ้นปีนะคะทุกๆแบรนด์เนี่ยจะผลพาเลตออกมาหมดเลยพาเลตหรือว่าเป็นเซตกิฟต์เซตอะไรมากมายซึ่งพวกเนี้ยเมื่อเราหารต่อสีแล้วเนี่ยจะถูกกว่าการที่เราซื้อแบบแบ่งสีเยอะมาอย่างเช่นกรณีที่แบบอายแชโดว์สีนึงแบบยกตัวอย่างแบรนด์นึงอ่ะซื้อมา900อย่างเงี้ยอายแชโดว์1สี900แต่ว่าถ้าเกิดมาอยู่ในพาเลตปุ๊บมันจะมีแบบเป็นแบบซึ่งเป็นช่องเล็กๆอะค่ะบางทีเราซื้ออันใหญ่มาเราใช้ไม่หมดแล้วแบบเป็นช่องเล็กๆแบบตกสีแล้วแบบเฮ้ย 200-300 อะไรอย่างเงี้ยมีอยู่10สี 2,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบราคามันก็ถูกกว่าแล้วก็ได้สีที่มัน exclusive อะไรอย่างเงี้ยค่ะและอีกอย่างนึงคือกว่าที่เขาจะคิดมาว่าพาเลทนี้มีสีอะไรบ้างเขาคิดกันหัวระเบิดนะคะคุณอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบมันจะต้องเข้ากันนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเมคอัพอาร์ติสต์นะใช่ค่ะบางทีแบบเราซื้อมาใช้เองบางทีแบบมารวมกันหรือว่ามันครีเอทยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมาะกับผู้หญิงที่แบบแต่งหน้าไม่ค่อยเก่งด้วยนะเพราะว่าแบบเขาคิดมาให้แล้วอ๋ออย่างนี้เองอ่าแล้วนอกจากของขวัญอย่างอื่นล่ะคะไอ้นอกจากของขวัญอ่ะที่เราพูดกันถึงอย่างนี้แล้วเนี่ยที่ไม่ใช่เครื่องสำอางอ่ะไม่ใช่สกินแคร์ไม่ใช่เมคอัพอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบแบบชอบไปหาซื้อเองทำเองหรือว่าเนี่ยแหละซื้อตามที่เขาขายกันเนี่ยแหละง่ายดีสวยดีอะไรเงี้ยชอบแบบไหนมากกว่ากันค่ะพี่แจ๊คค่ะแจ้งกว่าคะจะ DIY เองมากกว่านะจะไม่ชอบแบบไม่ชอบตามใครอ่ะไม่ชอบแบบว่าอะไรที่แบบมันมีขายอยู่แล้วอ่ะการที่เราให้เขาไปแล้วเขาได้รับมันก็แค่แบบซื้อมาแล้วก็ให้ไปอ่ะค่ะก
การที่เราแบบทำเองมันจะแบบมีคุณค่ามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นนะคะแบบปีใหม่เนี้ยตั้งใจจะทำแบบพวก DIY Art Makeup Remover แล้วเราก็หาขวดสวยๆอะไรอย่างเงี้ยใส่เป็นของขวัญให้กับสาวๆที่เรารู้จักในแวดวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเอาไปใช้ได้จริงอย่างนี้เองอ่ะแล้วแอบถามน้องแพรบ้างว่าจริงๆเนาะเด็กๆก็ยังแบบว่าไฟแรงอยู่แต่ว่าระหว่างทำเองกับแบบเลือกซื้อของที่แบบสวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบไหนมากกว่ากันจริงๆมันแล้วแต่ว่าจะให้ใครถ้าแบบพิเศษหน่อยก็จะทำเองอะไรอย่างงี้ถ้าขี้เกียจก็ซื้อแล้วปกติอย่างกุ๊บกิ๊บบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะถ้าซื้อถ้าอาจจัดเซตสมมติจัดเซตให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะน้องแพรแบบมีวิธีการเลือกยังไงบ้างมีไอเดียอะไรให้สาวๆเป็นแบบตัวอย่างนิดนึงมีอะไรบ้างเอ่ยจริงๆอย่างสำหรับคุณพ่อคุณแม่คือในความรู้สึกแพรคือเหมือนท่านมีทุกอย่างแล้วเราก็เลยเลือกที่จะทำประดิษฐ์อะไรให้อะไรเงี้ยค่ะทุกปีแพรก็จะพยายามคิดมุกใหม่ๆใช่ก็เริ่มจากตอนเด็กก็จะเป็นการ์ดใช่ไหมคะโตขึ้นก็จะค่อยๆพัฒนาเคยเย็บแบบว่ากระเป๋าให้แต่แม่ไม่ใช้ลงใส่ได้มันหลุดอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะก็ลองหาไอเดียใหม่ๆเดี๋ยวนี้มันมีเว็บไซต์สอน DIY นู่นนี่เยอะแยะประหยัดด้วยใช่ค่ะส่วนเมเป็นยังไงบ้างเอ่ยระหว่างแบบ DIY จริงๆก็น่าจะเป็นคนที่แบบว่าอาร์ตอยู่แล้วเนาะก็ชอบวาดลงวาดรูปเนาะก็ดูแล้วถ้าจะแบบถ้าจะชอบ DIY มากกว่าซื้อเองหรือเปล่าตรงข้าวเพราะว่าชอบออกไปซื้อมากกว่าเพราะว่ามันมีอะไรให้เลือกเยอะคือว่าเราถ้าจะทำเองส่วนตัวเองไม่ค่อยทำพวกงานฝีมือหรืออะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบว่าเอ้ยทำไปแล้วเขาไม่ชอบอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบว่าเอ้ย better ไปข้างนอกดีกว่าไปซื้ออะไรที่แบบว่าเขาอาจจะไปเปยมาเอ้ยเขาชอบไปซื้อมาเซอร์ไพรส์อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วอย่างกับลูกชายอย่างเงี้ยเคยทำของขวัญอะไรให้เขาเองไหมคะยังเลยค่ะเพราะว่าเขายังเล็กมากแล้วทีนี้ยังไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรได้แต่แบบออกไปข้างนอกไปเขาไปชี้เอาเงี้ยแล้วอย่างนี้นี่เองนะคะอ่ะแอบแทรกคำถามนิดนึงนะคะผู้ชมทางบ้านของเราแทรกคำถามว่าเห็นแต่ละท่านเนี่ยนะคะอาจจะมีของขวัญที่ได้กันมาเยอะมากคือใช้เองทั้งหมดเลยไหมคะมีวิธีการยังไงจัดการกับของพวกนั้นบ้างนะคะเอามาที่พี่แจ็คดีกว่าจัดการกับเทียนพวกนั้นยังไงบ้างคะเทียนเหรอคะต้องเอามารนเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วก็ไม่รู้สิแจ็คก็เก็บเอาไว้แค่นั้นน่ะไม่ได้ใช้ประโยชน์นะจริงๆก็คืออยู่ในกล่องจริงๆนะอย่างนึงที่เราไม่ชอบก็คือถึงฉันไม่อยากใช้แต่ฉันก็ไม่กล้าทิ้งใช่ไหมใช่แล้วไม่กล้าให้คนอื่นด้วยเข้าใจไหมแบบเฮ้ยฉันจะให้เป็นของขวัญใครต่อมันก็ดูแบบฉันก็ไม่ได้อยากได้แล้วจะเขาจะอยากได้ไหมล่ะนี่ค่ะนะคะแล้วพี่เมย์ล่ะคะพี่เมย์แบบสมมติได้ของมาเยอะมากแล้วมีวิธีจัดการกับของนั้นยังไงบ้างใช้เองบ้างหรือเปล่าคะก็ใช้บ้างแต่ว่าส่วนมากจะเก็บซะมากกว่าเพราะว่ามันบางอันเราก็แบบเราไม่ชอบหรือว่าเรามันไม่จำเป็นต้องใช้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เก็บไว้ดูต่างหน้าเก็บไว้อย่างนั้นแหละไปจนมันหมดอายุไปเองอ๋อโอเคแล้วน้องแพรล่ะคะก็ส่วนใหญ่ก็ใช้อ่ะนะคะเพราะว่าอย่างญาติเวลาซื้อของขวัญให้เขาจะชอบมาถามว่าอยากได้อะไรดีจังใช่แล้วน้องแพรบอกว่าอะไรคะส่วนใหญ่เหรอแพรก็อยากได้อะไรอยากได้เงินมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ที่สุดเนาะใช่แล้วก็ให้เราแบบไปเลือกเองไงแต่ถ้าสมมติแบบมันก็จะมีบางทีแพรเคยได้แบบอายแชโดว์สีฟ้าอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้ใช้บางทีก็เลยถ้าสมมติเวลาไปงานข้างนอกแล้วก็เจอช่างแต่งหน้าบางทีเรารู้ว่าช่างก็ได้ใช้อยู่แล้วแบบว่าสีแบบว่าที่มันแบบวูวาหน่อยอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็ให้พี่เขาอะไรเงี้ยก็ดูว่ามีใครที่น่าจะได้แบบว่าได้ใช้ของเราให้มีประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะเอ๊ะหนูมีพี่ที่อยู่พี่หรือยังคะเดี๋ยวจดไว้นะคะจดที่ยันไว้ให้แล้วพี่แจ็คว้ายบาปมากอ่ะโอเคเราพูดถึงเรื่องให้คนอื่นกันมาเยอะแล้วทีนี้เรามาให้จีบอลแจกแหลกกันแจกแหลกกันดีกว่าเริ่มจาก
ช่วงนี้แจก4รางวัลด้วยกันนะคะท่านผู้ชมทางบ้านที่ออกความคิดเห็นมานะคะว่าของรางวัลเอ้ยไม่ใช่ของขวัญที่สุดของเจ้นะน้องนันชนกมนตากรมนทักคมมนทักคมนะคะนี่คือที่พูดออกไปนี่คือน้องได้รางวัลแล้วนะแต่น้องเคยบอกว่าของขวัญที่สุดของน้องก็คือได้ลูกอม1เม็ดอมแล้วหรือเปล่าเปล่าว่ะนี่คือแบบจับกันตอนอนุบาลหรือว่ายังไงหรือเปล่าคะเขาอาจจะมีใจคืออยากเราอยากให้อะไรอย่างงี้หรือเปล่าปฐมฉันก็ได้เยอะกว่านี้แล้วนะกว่าลูกอม1เม็ดท่านต่อไปนะคะคุณ G Kitty Green นะคะบอกว่าได้รูปมิกซ์ที่มิกรูปเราเยอะๆนะคะเป็นรูปของเราที่แล้วก็มีรูปเล็กๆนะคะได้โดนทุกเทศกาลเลยใครได้ใครเคยได้บ้างยกมือขึ้นยังไม่เคยไม่มีเพื่อนที่รักฉันมากแล้วทำให้ฉันแบบว่าทุกวันเกิดอะไรเงี้ยก็จะเอารูปมารวมกันซึ่งบางอันก็แบบเป็นรูปที่ไม่อยากออกสื่อไหมนะเพื่อนอาจจะเห็นว่าเราแบบชอบถ่ายรูปหรือเปล่าแต่ว่าก็ดีใจก็แบบก็เก็บไว้ดูคนเดียวอะไรอย่างนี้นะคะต่อมาน้องนามิน้ำบอกว่าเคยได้เครื่องปั่นผลไม้แล้วมันไม่ดียังไงคะเพราะมันใช้ทีเดียวแล้วพังน้องบอกว่าได้เครื่องปั่นผลไม้แล้วคือใช้ได้วันเดียวเท่านั้นนะคะตอนแรกก็แอบดีใจน้องคนนี้แต่มีวงเล็บด้านหลังด้วยว่าใช้ได้วันเดียวแล้วพังแต่น้องไม่ได้วงเล็บต่อมานะว่าน้องโยนน้อยหนาไปทั้งลูกหรือเปล่าน้องกล่อมด้วยอะไรคะน้องเอาอะไรไปปั่นนะคะอะไรอย่างเงี้ยท่านสุดท้ายนะคะชื่อทำพัดแคปพัดนะคะขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะบอกว่าได้กล่องดนตรีหลายกล่องใน1ปีนะคะตอนแรกเอาเดี๋ยวนะแบ่งเป็น2ช่วงได้กล่องดนตรีก็น่าจะดีนี่ได้กล่องดนตรีค่ะแต่ได้หลายกล่องใน1ปีนะคะได้หลายกล่องใน1ปีแปลว่าต้องเปิดพร้อมกันไปแล้วใช่แล้วก็ทั้ง4คนนี้นะคะเดี๋ยวก็รอลุ้นเซอร์ไพรส์บ็อกจากเราไปเลยใช่แล้วค่ะอย่าลืมไปรายงานตัวที่หน้า November Lucky List ด้วยนะคะทีนี้เราพูดถึงของขวัญทั้งหมดไปแล้วนะคะทีนี้อยากทราบจังเลยว่าปีใหม่เนี่ยมันจะต้องมีปาร์ตี้สุดเหวี่ยงการแต่งหน้าเราต้องไม่ธรรมดานะคะสำหรับเทศกาลเฉลิมฉลองเหล่านี้นะคะมีการแต่งหน้าเทรนด์การแต่งหน้ามีแบบไหนยังไงบ้างเอ่ยถามสาวที่แต่งหน้าเป็นเอกลักษณ์ที่สุดของเราในวันนี้นะคะพี่เมย์ค่ะมีทริคมีเทรนอะไรสำหรับเทศกาลเฉลิมฉลองนี้บ้างคะถ้านึกถึงเทศกาลก็คงจะเป็นแบบสีสันดีกว่านะคะคือเราก็แค่ใช้สีที่เราไม่เคยใช้คือแบบว่าประมาณว่าเฮ้ยสีส้มกับสีม่วงอะไรประมาณนี้ไล่โทนสีไปแบบนี้แล้วก็แบบว่าเฮ้ยไม่เคยกีดตาแบบเฉียวๆจัดไปเลยแบบจัดเลยแบบว่าไม่ต้องสนใจว่าใครจะพูดอะไรว่าฉันอยากทำอะไรเงี้ยแล้วนี้มันก็จะทำให้เราแบบว่าดูแตกต่างแล้วแบบสนุกสนานอ่ะจริงๆนะเราก็อยากสนับสนุนให้สาวจีบันและรวมถึงสาวไทยทุกคนแบบว่าเริ่มแบบก้าวออกจากที่เขาเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนของตัวเองอ่ะคือแบบบางทีเมคอัพมันคือศิลปะเนอะมันคือความสนุกสนานก็ไม่ใช่ว่าจะแบบว่าใส่บิ๊กอายติดขนตาปลอมตาโตปากนูตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแบบเราเล่นได้เยอะกว่านั้นแล้วเราก็จะพบว่าเฮ้ยมันสนุกเนาะใช่ใช่ค่ะส่วนอย่างน้องแพรแต่งยังไงบ้างเอ่ยช่วงแบบฮอลิเดย์ซีซั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเน้นแบบว่าจุดใดจุดหนึ่งให้แบบโดดเด่นออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นคือแพรก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบแต่งหน้าเก่งอะไรมากแพรก็เลยจะเลือกว่าเฮ้ยถ้าสมมติวันนี้จะเน้นปากก็จะใช้สีแบบแปลกๆหรือว่าถ้าสมมติจะเน้นตาก็เลือกมันจะมีขนตาปลอมที่มันเป็นแบบ paper lash อะค่ะใช้ที่มันจะเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ช่วยให้คนที่แบบแต่งหน้าไม่เก่งสามารถสนุกได้ด้วยอุปกรณ์เล็กๆเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนแจ็คล่ะคะแจ็คก็แนะนำนะคะคือพวกอะไรที่เป็นแบบ glitter เม็ดใหญ่เป็นประกายแบบระยิบระยับเลยอย่างเงี้ยค่ะมันเหมาะกับช่วงอะไรที่เป็นแบบปีใหม่มานะคะ อย่างเช่นอาจจะแต้มทับไปบนเมคอัพเดิมอย่างเช่นนะคะอย่างวันนี้เราไปทำงานเราก็อาจจะต้องเป็นเดย์ลุคนิดนึงใช่ไหมคะคราวนี้พอตกเย็นปาร์ตี้เราอาจจะมีชิมเมอร์ที่แบบเป็นกิตเนื้อกิตเตอร์อะไรเงี้ยค่ะมาแต้มทับ
บนบริเวณจุดใดจุดหนึ่งของใบหน้าก็ได้นะคะอย่างเช่นแบบหัวตาแบบชัดๆไปเลยหรือกลางตาหรือว่าแบบกลางปลายเป็นต้นอย่างเนี้ยค่ะจะก็จะมีแบบเป็นแบบเหมือนกับเป็นผมกลิตเตอร์อะค่ะที่แบบอยู่ในกระปุกอะไรเงี้ยเราก็จะเอามาเล่นลายใช่ๆ yeah. เพราะอย่างช่วงเทศกาลอย่างนี้นะคะก็แน่นอนตามห้างร้านต่างๆก็มีจัดซุ้มถ่ายรูปต่างๆซึ่งอย่างอาจจะเป็นธรรมเนียมทุกปีอย่างของการนะคะก็จะมีนัดของกลุ่มเพื่อนว่าไปถ่ายรูปกันแต่กลางวันเป็นช่วงวันทำงานนะคะอาจจะมีใช้เทคนิคของพี่แจ็คนะคะแต้มกากเพชรหรือกรีดตาหรืออะไรเพิ่มให้มันดูแตกต่างก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมบางทีเราต้องไปเจอลูกค้าลูกค้าจะตกใจหน้าเราถ้าติดเบเบิ้ลแลชไปหรือว่าฟาดตาแบบปึ้งแบบถึงหูอะไรอย่างงี้นะคะก็จะต้องไปเติมตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าแต่งออกมาจากบ้านตอนแรกคนก็อาจจะมองทํา BTS นะคะอะไรอย่างงี้แต่จริงๆถ้าพูดถึงแบบฮอลิเดย์เมคอัพที่แบบว่าคือเขาเรียกว่าไงไม่ได้เป็นช่วงแบบปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบหมายความว่าเดือนธันวาคมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยอากาศเย็นๆเราก็อยากแบบแต่งหน้าให้ดูแบบเข้ากับเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับคนที่ก็คือยังต้องไปทำงานเข้าออฟฟิศอยู่เงี้ยก็อาจจะเริ่มแค่แบบว่ากรีดตานิดเดียวแล้วก็แบบเล่นที่สีปากก็ได้เหมือนกันสีอะไรที่แบบไม่เคยใช้หรือว่าสีแดงที่สาวๆมักจะกลัวอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบแดงเชอรี่หรือแบบอะไรพวกเนี้ยค่ะก็สามารถเนาะจริงๆเราก็แบบอยากให้สาวไทยแบบทาปากสีเข้มๆกันนะเราว่าสวยอย่างลุคที่พี่ไอแต่งวันนี้คือเป็นลุคที่แบบแต่งมาทำงานปกติไม่ใช่นะโชว์นิดนึงค่ะโชว์นิดนึงนะคะอันนี้ก็ตาไประยิบระยับนะคะกับปากสีเบอร์รี่ใช่กำลังมามากกำลังมากำลังแบบฟอลเมืองนอกเขาก็จะเป็นแบบฟอลฤดูใบไม้ร่วงเมืองไทยคืออะไรเลยฟอลคือฝน ฝนยังตกอยู่ อะไรอย่างเงี้ยนะคะของการนะคะก็ซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นปมด้อยนะจ๊ะแต่คือจริงๆเราสามารถแต่งหน้าได้ง่ายกว่าคนพวกตาสองชั้นอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเพราะเราไม่มีปัญหาหนังตามันนะคะก็วันนี้ลุคนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะก็อาจจะทำเป็นเส้นมาเหมือนตาสองชั้นนิดนึงแล้วก็ทำตาเหมือนมูนินอะไรอย่างที่เขากำลังคิดทำกันมูตาปะมูตาหรือมูนินมูนินมูนินนะคะที่มีหัวตาแบบแหลมๆอะไรอย่างนี้นะคะกับปากสีส้มจัดๆอย่างนี้นะคะกำลังมาเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่ไม่รู้จะแต่งไงก็กรีดเป็นแคทอายให้หนากว่าเดิมขึ้นสูงกว่าเดิมชัดกว่าเดิมนะคะรับรองคุณเกิดแน่ๆค่ะใช่แล้วมาดูลืมดูเมคอัพของพี่เมย์หรือเปล่าคะพี่เมย์ธรรมดาที่แต่งไปปาร์ตี้แต่งลุคแบบไหนคะก็จะประมาณสโมกกี้ธรรมดาแต่ว่าให้ฟุ้งกว่าเดิมแล้วก็แบบเล่นลุคเล่นก็คือแบบทาคิตเตอร์ลงไปตรงกลางทำให้มันแบบว่าตาเราแบบดูแบบน่าสนใจกว่าเราสโมกกี้ธรรมดาค่ะพี่เมย์คะถามนิดนึงค่ะอย่างเช่นแบบสาวๆที่เขาไม่รู้จะใช้จุดไหนเป็นจุดเด่นของหน้าค่ะพี่เมย์คิดว่ามีเมคอัพชิ้นไหนที่เป็นชิ้นเด็ดที่เขาสามารถพกชิ้นนั้นชิ้นเดียวแล้วแบบเกิดบนงานปาร์ตี้นั้นได้เลยคือน่าจะเป็นลิปสักแค่งหนึ่งที่ชัดชัดสว่างสว่างอย่างกับชมพูแบบบานเย็นอะไรประมาณนี้ค่ะคิดว่าแค่อันนี้อันเดียวตาไม่เท่าไหร่ตาเบาๆแต่ว่าถ้าปากมันต้องมีจุดเด่นจุดหนึ่งถ้าสมมติว่าเราแต่งหน้าไม่เก่งใช่ไหมก็ลิปนี่แหละค่ะเกิดแน่ๆอ๋อค่ะแล้วถ้าน้องแพรล่ะคะถ้าน้องแพรไปงานปาร์ตี้เนี่ยถ้าให้เลือก1ชิ้นน้องแพรคิดว่าจะพกอันไหนไปแล้วแบบถ้าเราเกิดแน่คิดว่าพกอะไรดีลิปเหมือนที่เมย์พูดเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนบ้าซื้อลิปสติกมามีทุกสีแล้วมันเป็นอะไรที่แบบง่ายสุดอะค่ะคือทาปุ๊บเดียวเสร็จแล้วมันก็เปลี่ยนลุคง่ายอย่างเช่นสีออกชมพูก็จะให้มูดอย่างนึงส้มก็แบบนึงแดงก็แบบนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ดูจากวันนี้ก็ได้ว่าคนที่ทาลิปนะคะพูดร่วมรายการของเราทาลิปสีชมพูดูเป็นคนเบาทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูเป็นหนักแน่นแน่นทุกส่วนเยอะมากนะคะแล้วพี่แจ็คล่ะคะอย่างพี่แจ็คเป็นแบบเมคอัพอาร์ติสต์นะคะพี่แจ็คคิดว่ามีส่วนไหนที่คิดว่าพกอะไรแล้วเด็ดที่สุดสำหรับไปงานปาร์ตี้ถ้าพูดถึงเทรนนะคะตอนนี้ก็จะเป็นไอเลนเนอร์กลิตเตอร์นะ
ใช่อย่างเอามาแต้มที่บริเวณหัวตาบนล่างหรือว่าแม้แต่บริเวณกลางตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้จะว่ากำลังฮิตมากพวกกิตเตอร์สีเงินหรือสีทองก็แล้วแต่ทาปุ๊บแบบเป็นลุคพาร์ตี้ทันทีอ๋อค่ะก็ไม่ควรทาออกไปพบปะผู้คนหรือลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณลูกค้าคุณน่ารักอาจจะช็อกได้นะคะลูกค้าอาจจะแบบไม่ได้มองที่เอกสารเลยมัวแต่มองตาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสูดจรัสมากอะไรอย่างงี้ทีนี้เนี่ยก็ในช่วงฮอลิเดย์ซีซั่นเนาะช่วงปีใหม่เนี่ยมันก็จะแบบสำหรับใครที่ไม่อยากให้เป็นของขวัญเป็นเมคอัพเป็นเครื่องใช้นู่นนี่อะไรเงี้ยก็ง่ายที่สุดก็เป็นของที่น้องแพรไม่ชอบคือของกินช็อกโกแลตอะไรต่างๆพวกนี้มันแบบเดินไปแล้วแบบอดใจไม่ได้อ่ะมันแบบคือช่วงปีใหม่เนี้ยมันจะทำออกมาน่ารักมากซึ่งก็มีแอบมีเอามาโชว์กันใช่เรามีตัวอย่างมีเรามีทั้งแบบ DIY เองแล้วก็มีแบบที่เขาทำมาให้อยู่แล้วอย่างเช่นไอ้อย่างเงี้ยก็แบบน่ารักน่ารักเนอะซื้อให้น้องๆเด็กๆที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็พอได้เนี่ยเป็นคุณลุงซันตี้ซาต้าเมชเมลโล่นะคะเอาเป็นขนมอ้วนๆนั่นแหละทุกอย่างที่อยู่ในเทศกาลนี้เป็นของอ้วนเลี่ยงไม่ได้เราต้องเอาไข่มาไปใช้ในหน้าหนาวซึ่งเมืองไทยหนาวอยู่สองวันเพราะฉะนั้นที่เราเอามาในรายการวันนี้เดี๋ยวเราจะส่งให้เมย์หมดเลยเพราะพี่เมย์จำเป็นที่ต้องใช้อย่างนี้อันนี้ก็อลังการเนอะอันนี้ก็แบบซื้อไว้ให้ลูกๆไว้เล่นกับเพื่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าปฏิทินมันเป็นปฏิทินเริ่มจากไหนนะวันที่เขาต้องให้เขาหาวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่หนึ่งก็จะเป็นอะไรไม่รู้ก็แบบอันนี้ก็เซอร์ไพรส์เป็นช็อกโกแลตมีหลายๆรสจิ้มดูหนึ่งอยู่ไหนอ่ะสมมติอย่างได้วันเนี้ยวันที่16หวยออกฉันจะได้กินอะไรนะอ๋อเป็นเหมือนเป็นช็อกโกแลตแครกเกอร์อะไรอย่างนี้ะนะคะพอรุนๆมาที่21เป็นอะไรเดียวก็เป็นเหมือนแบบคล้ายๆเวเฟอร์นี่คนละรสกันก็สนุกดีนะจริงๆเป็นไอเดียเอาไปทำของขวัญก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็สำเร็จรูปมีขายตามทั่วไปนะคะหรือไม่ถ้าบางคนอาจจะไม่ตรงใจเราซื้อมาใส่เองก็ได้นะลองดูไอเดียนะคะอันนี้น่ารักมากน้องที่ทำให้เราในออฟฟิศเป็นน้องที่แมนมากเลยจริงๆแล้วแบบจริงๆออฟฟิศมีผู้ชายด้วยเหรอ มันเป็นสิ่งที่แบบทำได้ง่ายแล้วก็น่ารักแล้วก็พอของข้างในกินหมดใช่ไหมเราก็เก็บตะเกียงใช่ไหมใช่เก็บไว้ใส่เทียนส่งมาให้พี่แจ็คนะคะอันนี้เผื่อเอาไปเข้ากับบ้านเรามากเลยนะคะพี่แจ็คชอบของแอนทีคนะคะใช่หรือไม่อะถ้าไม่อยากได้พวกนี้นะคะเราก็มีอะของพี่อาร์มีอะไรเอ่ยอันนี้เรามีอุปกรณ์เอาไว้แบบว่าช่วยนวดมือใครที่แบบจับเมาส์มาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรตอนแรกเหมือนเป็นแดดนะแต่จริงๆอย่าซีเรียสค่ะเอาไว้แบบนวดมืออย่างเงี้ยแต่เรานวดนานๆมันก็แบบเมื่อยมือดินะมันก็ดูแบบออกกำลังกายมือเลยแล้วให้พี่ผู้ชายที่ออฟฟิศจับเดี๋ยวสำหรับน้องคุณน้องคนนั้นที่บอกว่าเพื่อนให้ชุดชั้นในนะถ้าอาจจะไม่เต็มคัพหรืออะไรให้ไซส์มาผิดเดี๋ยวพี่ส่งอันนี้ไปให้เพิ่มนะคะเป็นเซอร์ไพรส์บ็อกซ์เนี่ยส่งมาให้เลยนะคะได้ใช้จริงแจ็คอยากได้ไหมอ๋อช่วยเพื่อนนวดอยู่แล้วค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเพื่อนเพิ่งผ่านมมานมก็แข็งก็เลยต้องช่วยนวดหรือไม่นะคะก็อาจจะเป็นตุ๊กตาน้องชแนล DIY อย่างนี้ก็มีทั่วไปนะคะตามร้านอัพจตุจักรตลาดนัดทั่วไปนะคะก็สามารถทำให้เป็นลายเป็นทรงผมอะไรตรงกับผู้รับของเราก็ได้นะคะนี่เป็นน้องชแนลถือจีบัตแท็กอยากได้ใช่ไหมได้ชมพูเลยน่ารักกันเลยทีเดียวโอเคก็อันนี้ก็เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับจริงๆแล้วจะบอกว่าประเทศเราอ่ะง่ายเนาะเพราะว่าเรามีแหล่งที่ขายพวกอุปกรณ์เนี่ยเยอะอย่างของเมย์ที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์อยู่แบบยุโรปอะไรเงี้ยอาจจะลำบากหน่อย
แอบมีผู้ชมแบบชมเรามาหลังไมค์นิดนึงนะคะว่าทุกคนเนี่ยแต่งหน้าสวยกันทุกคนเลยนะคะเย้จะดีใจนะคะแต่ละคนแต่งหน้ากันตั้งแต่กี่โมงกันเมื่อวานเนี่ยน้องแพรแต่งนานไหมคะลุคนี้เริ่มแต่งตอนละครมาดูละครไปถึงดูแรงเอาไปด้วยใช่ไหมคะใครแต่งให้แต่งหน้าไปดูละครไปยกมือขึ้นเพลินเนอะต่อให้เป็นหนังเกาหลีก็เพลินถึงฟังไม่รู้เรื่องก็เพลินแต่เหมือนแบบมีเพื่อนอยู่ด้วยอ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะก็ยังเหลืออีก4รางวัลเซอร์ไพรส์บ็อกซ์ของเราอ่ะมาดูกันว่าที่สุดของแขกรับเชิญไม่ใช่แขกรับเชิญสิสาวๆที่เราคัดเลือกมานะคะเขาเคยได้อะไรกันบ้างทุกคนแบบมีเพื่อนใจร้ายหมดเลยอะคุณนกเบบี้เบิร์ตซ่านะคะบอกว่าน้องได้น้ำปลาครึ่งโหลค่ะพี่สงสารเอาแต่เขาจะได้ใช้ประโยชน์จริงหรือเปล่าคะก็ได้แต่ว่าแบบความดีใจอาจจะน้อยลงแต่แบบเออก็ใช้ได้นะน้ำปลาก็เป็นสิ่งที่เก็บได้นานนะอะไรอย่างเงี้ยคุณเขาจะว่าว่าเป็นคนเค็มหรือเปล่าเออนยอนจินถ้าขออภัยนะคะถ้าอ่านยอนนะคะบอกว่าได้ไปเที่ยวยุโรปกับครอบครัวเป็นครั้งแรกรังเกียจอ่ะนี่คือที่สุดจริงๆแล้วเพราะแอบเจ๋งเนาะอันนี้เจ๋งใช่มาท่านต่อไปคุณมามิซิล่า on the table on the floor ไม่ใช่ได้นาฬิกาจากคุณแม่ค่ะอันนี้บอกว่าใช้คุ้มมากส่วนท่านสุดท้ายนะคะคุณพิกซ่าบอกว่าได้ปลากระป๋องเกลือพริกป่นข้าวสารน้ำตาลทรายจากเพื่อนที่กวนที่สุดมาจัดเซตกันเลยแล้วเชื่อไหมว่าเพื่อนที่มักจะให้ของขวัญแย่ๆกับเราเป็นเพื่อนคนที่รักเรามากถูกไหมถูกไหมขอให้ตอนน้ำท่วมหรือเปล่าจะเป็นไปได้นะคะแกะออกมาจากถุงยีบแต่เขาคงจะจัดเซตมานะเราสามารถใช้ได้จริงๆจัดเซตเกลือน้ำตาลทรายโอเลิศเนาะค่ะทำไมไม่มีใครคิดบ้างใช่เนี่ยเดี๋ยวหามะม่วงแล้วก็เนี่ยได้ใช้จริงละนะคะโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะปิดรายการกันวันนี้นะคะกันก็อยากจะให้ทุกท่านฝากอะไรเล็กๆน้อยๆกับผู้ชมนิดนึงในเนื่องในโอกาสปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะเริ่มที่พี่แจ็คค่ะอ๋ออุ๊ยยังไม่ได้เตรียมค่ะก็ยังไงดีขอใหสาวๆของจีบันนะคะมีความสุขเนาะแล้วก็เป็นที่รักของคนรอบข้างค่ะแล้วก็อย่างที่ที่ไอบอกก็คือแบบพยายามอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะในเรื่องการแต่งหน้านะคะปีใหม่แล้วเราก็ควรจะแบบลองเปลี่ยนอะไรใหม่ๆดูบ้างเผื่อจะมีอะไรที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะก็ต่อไปนี้เราก็จะไม่เห็นแจ็คลุคเดิมแล้วพอพี่แจ็คเปลี่ยนลุคไปเรื่อยๆการใช่ค่ะ okay. รอผมยาวอยู่โอเคค่ะน้องแพรล่ะคะน้องแพรฝากอะไรถึงผู้ชมเนื่องในวันปีใหม่นิดนึงค่ะค่ะก็ขอให้สาวๆจีบันทุกคนนะคะสวยวันสวยคืนก็เข้ามาดูเว็บจีบันก็เอาเทคนิคไปปรับปรุงตัวเองสำหรับปีหน้าใช่ไหมแบบปีใหม่เราก็เป็นคนใหม่สวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้น นะคะค่ะแล้วพี่เมย์ล่ะคะสำหรับปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้สาวๆจีบันมีความสุขมากๆแล้วก็สิ่งไหนที่ตัวเองแบบว่าไม่ดีก็ให้ลืมๆไปซะก็ดีเหมือนกันแล้วก็เริ่มต้นทำสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำก็คืออะไรที่ยังไม่ทำเพราะว่าเราไม่รู้ในใจของมินะเราไม่รู้ว่าวันไหนเราจะตายหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดไปเยอะขนาดนี้แหละแต่ว่าขอให้คำนึงถึงว่าทำด้วยความมีสติแล้วก็สิ่งที่ตัวเองรักที่อยากจะทำจริงๆแต่ยังไม่ได้ทำไปเถอะอย่างนี้นี่เองค่ะสำหรับเราสองคนล่ะพี่ไอฝากอะไรถึงสาวๆบ้างก็จริงๆอยากให้ทุกคนรักตัวเองให้เยอะๆคิดถึงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทำเพื่อตัวเองอย่าแบบว่าอยากสวยเพราะแบบเพราะใครเพราะผู้ชายเพราะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบคนที่จะอยู่กับเราจนลมหายใจสุดท้ายก็คือตัวเราเองนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ให้เราเป็นผู้ตัดสินตัวเอง อยากสวยก็สวยเพราะฉันอยากสวยนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าแบบถ้าไม่ได้ทำให้สังคมเดือดร้อนเนาะก็ทำไปเถอะชีวิตมัน
ชีวิตมันก็สนุกนะถ้าเราจะมองให้มันสนุกสำหรับการก็ปีใหม่ก็เป็นแน่นอนค่ะว่าเป็นสิ่งที่เริ่มอะไรสิ่งใหม่ๆดีๆตลอดซึ่งก่อนที่จะปีใหม่เดือนหน้าเดือนธันวาคมนี้ทั้งเดือนนะคะกันก็จะคิดว่าเรามาลองนึกเรามาลองคิดดีกว่าว่าปีหน้าเราจะทำอะไรที่เป็นทาร์เก็ตของเรานะคะเป็นทั้งในเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีที่ไม่อยากทำที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะมีอะไรบ้างมาลองแบบนั่งนึกนั่งคิดลองบางทีจุดที่เรานึกขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดที่ตลอดทั้งปีเรามองข้ามไปก็เป็นได้นะคะทีนี้เมื่อกี้เรามอบรางวัลเราลืมมอบสาวๆมอบรางวัลให้กับสาวๆที่เล่นในกระทู้เรามี10รางวัลสำหรับจับสดไปแล้วเนอะทีนี้เราก็มีอีก5ท่านสำหรับคนที่เข้ามาเล่นมาแสดงความคิดเห็นในกระทู้ของเรานะคะก็มี5ท่านดังนี้เลยเป้ยๆหรือเปล่าเป้ยๆกระดุมเพนไพลินซากุกิค่ะแล้วก็ปาเมอร์นะคะอย่าลืมมารายงานตัวที่กระทู้ November Lucky List ของเรานะคะสำหรับตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงสุดท้ายพูดอย่างนี้มันช่วงสุดท้ายมา2รอบแล้วใช่ไหมคะก่อนที่เราจะจากกันนะคะครั้งหน้าจีบันแฮงเอาท์ครั้งที่7ครั้งหน้านะคะข้ามไปเดือนมกราคมนะคะจะมาพาสาวๆช่วยกันเซฟเงินวางแผนเรื่องการเงินตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่ปีใหม่เดือนมกราคม2013นี้สวยสวยแล้วเนี่ยตอนนี้ใช่ไหมเราก็บอกว่าสวยช่วยเลือกเนี่ยเราช่วยเลือกให้แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเริ่มแบบฉลาดแล้วนะฉลาดแล้วนะเราต้องแบบเลือกเองเป็นรู้จักควบคุมการใช้เงินให้เป็นใช้เท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่สวยช่วยกันเซฟนะคะติดตามได้นะคะในเดือนมกราคมนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านมากนะคะทั้งพี่แจ๊กน้องแพรแล้วก็พี่เมย์นะคะสำหรับวันนี้จีบันแฮงเอาท์ครั้งที่6นะคะก็ขอลาไปก่อนสาวๆสามารถติดตามชม jiban.com/beautyplus หรือดูย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะ jiban officialได้เลยนะคะสาระดีๆอย่าลืมติดตามชมใน www.jiban.com นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ